จะเป็นเกมตอกฝาโลงของลียาบและสตีวูฟไกอาใช่ครับในเกมนี้ครับลียาบจะอยู่ฝั่งสีน้ำเงินครับส่วนสตีวูฟจะอยู่ฝั่งสีแดงครับแบรนด์แรกจะเป็นของลียาบครับจะเน้นไปที่ตัวอะไรและสตีวูฟยังอยากจะเล่นคาลิสตาตัวถนัดของ YJY อยู่ไหมเป็นคำถามหลายคำถามที่เราตั้งขึ้นมาในเกมนี้ครับ Aatrox ถูกแบนไปจากลียาบครับ Aatrox ถูกแบนทิ้งไปก่อน1ตัวใช่แล้วครับผม Steel Wolves ครับจะตอบโต้ด้วยอะไรเป็น Red Side นะฮะไม่อยากเจอตัวอะไรเพราะว่าทางเลียบจะได้เป็น First Pick เพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆครับสำหรับการแบนในฝั่ง Red Side ตัวฝั่งที่ Steel Wolves เองมักจะต้องโฟกัสไปก็คือ AD Carryแต่ว่าเกมนี้เขาเน้นไปที่การทำเกมจากด้านบนฮะแล้วพอล้มเหลวปั๊บพังคลื่นเลยไม่รู้เกมนี้จะชิฟโฟกัสลงมาที่ด้านล่างหรือเปล่าหรือว่าจะยังคงหาคอมโบใหม่ๆกันต่อไปใช่แล้วครับผมต้องลุ้นนะเพราะว่านี้คือแบนตัดโอลาไปเหมือนเดิมนะฮะตัดป่าตัวนี้ไปครับแล้วก็เป็นคาร์มาครับที่ถูกแบนโดยเรียบครับเกมเมื่อกี้ถูกแบนเฟส2เกมนี้แบนเลยใช่แล้วน่าจะกลัวแหละสำหรับเรียบนะคิดว่าสตีวูฟเพราะได้เป็น2พิกไงมันมีตัวละครเลือกได้เยอะมากๆเลยฮะฝั่งของ Steel Wolf ไกอาฮะจะแบนผ่าเพิ่มหรือเปล่าโอลาฟถูกแบนทิ้งไปก่อนแล้วเรเน็กตอนทันทีเลยฮะโอ้โหท็อปเลนเหมือนเดิมฮะยังไม่กี่ก็แบนใช่ไหมไม่แน่ใจว่าใครแบนลิยับหรือว่า Steel Wolf Steel Wolf แบนเอง Steel Wolf แบนเองเลยเฟสที่2ใช่ฮะตอนที่หยิบอีลิสมาแล้วด้วยใช่แล้วครับผมเหมือนจะไม่อยากเจอจริงๆละมั้งสำหรับอซัวลิยับครับแบนโอ้โหยูมิเหมือนเดิมครับไม่ให้สไลด์เล่นนะฮะเอาไปเล่นคู่กับ YJY ไม่อยากให้เล่นนะสำหรับยูมิใช่แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าจะเป็นอะไรตัวสุดท้ายฮะ Steel Wolf ครับอาคารีครับตัวที่ตอนนี้นี่ฮอตฮิตมากๆจริงๆครับผมเรียบจะได้เป็นฝ่ายเลือกก่อนจะให้ความสำคัญเป็นตัวอะไรครับ Kiana หรือเปล่าเอ็กโซเซนเล่นไว้ดีป่าหลุดมาเยอะมากนะครับผมไซรัสก็หลุดด้วยลันนี่ครับผมไซรัสครับถูกคัฟเวอร์ไว้น่าจะล็อกแหละนะครับผมเป็นตัวที่ซูเปอร์เฟล็กซ์พิกไปเลยฮะสำหรับไซรัสไปได้แทบทุกที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นที่จังเกิลที่ท็อปเลนที่มิดเลนใช่แล้วถ้ามาเล่น AD Carry ได้แบบโยนโซ่ใส่ก็คงทำไปแล้วก็ไปแล้ว ถ้าเป็นเมตาสมัยที่แบบบรูเซอร์มาเป็น AD Carry ผมว่าไซรัสน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนครับก็น่าจะโผล่มาเช่นเดียวกันแล้วอู้เร็กไซเร็กไซครับผมเพิ่งเล่นไปเกมเดียวเท่านั้นนะใน LSD ครับมาเป็นเกมที่2จะมาดูว่าวินเรทจะ 100% ต่อหรือเปล่าหรือจะตัดเป็น 50% ในเกมนี้ครับไม่ค่อยเป็นตัวที่เมตาเท่าไหร่ครับสำหรับเร็กไซเป็นเมตาของอันของสปริตที่แล้วนะเร็กไซนะครับผมคนเล่นกันเยอะด้วยดาเมจที่จัดจ้านของเขาฮะแต่ว่าเมตานี้มาเหมือนจะดรอปๆลงไปบ้างครับสำหรับความป๊อปปูล่าหรือว่าโอ้โหแต่ว่าตรงนี้นี่เป็นไรซ์เฉยเลยฮะไรซ์ไม่ได้เห็นนานมากๆแล้วฮะในเมตานั่นน่ะสิเป็นตัวที่หลายๆคนไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่แล้วนะครับเพื่อหยิบมาแค่5เกมเท่านั้นในทัวร์นาเมนต์นี้ครับผมน่าสนใจครับสำหรับพิกตรงนี้ครับทีมสีม่วงครับลียาบครับก็ทีมเดียวกันเลยดูแบ็คกราวของไซรัสแล้วก็วารัสแล้วก็นะนะสองฝั่งฝั่งหนึ่งเทาๆดำๆนะฝั่งหนึ่งม่วงๆสว่างๆนะเนาะตัวนี้ฮะนี่ครับคุมโทนี้ครับผมทามเคนสุกเลือกมากับวารัสอีกแล้วฮะทามเคนเชื่อวารัสยังคงเล่นเซฟอยู่นะสำหรับเลนล่างโอเคเลยทีเดียวครับผมสำหรับเลนล่างตรงนี้ของแกรี่และอาร์เมสไม่ประมาทแม้แต่นิดเดียวฮะเพนหยิบมาเป็นเอสเรลจะเอาเซฟมาเซฟกลับไม่โกงหรือเปล่าครับเมื่อกี้นี้สตีวูฟเน้นไปที่การเล่นค่อนข้างแอกเกรสซีฟที่ด้านล่างจากซาย่าราคานคอมโบเกมนี้เล่นมาเป็นเอสเรลใช่แล้วน่าจะเซฟขึ้นเยอะน่าจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ไปว่าจะทำเกมจากเลนอื่นใช่แล้วครับผมน่าจะต้องดูเลยครับว่าเลนอื่นของเขาจะมีใครบ้างแต่ว่าเร็กไซเลือกมาแบบนี้บันสุเหมือนจะโดนบังคับให้เล่น aggressive ต้องเล่น aggressive กว่าตามเมื่อกี้แน่นอนเพราะเมื่อกี้เหมือนว่าใช้เอลิสที่อุตส่าห์ได้เลือกมาเนี่ยใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ต้นเกมนี่ได้ force gang ที่ท็อปเลนไป1ครั้งครับที่ได้ first blood ไปแต่หลังจากนั้นแล้วดูเหมือนว่าเซจูนี่จะเล่นฟรีไม่ค่อยมีจังหวะการโดนลงโทษในป่าของเอลิสที่สามารถเข้าไป invade ได้เท่าไหร่ใช่เลยครับผมแต่ว่าตอนนี้เป็นเร็กไซครับได้แมชที่ออกมาในช่วงต้นเกมเนี่ยมันเร็วกว่าเอลิสอาจจะมากไม่เท่าแต่ออกมาเร็วกว่าแน่นอนฮะต้องมาดูว่าเขาจะทำออกมาได้หรือเปล่าแต่แบนเฟสที่2ครับผมลียาบตัดเป็นไพค์ไปฮะแล้วก็สตีวูฟครับแบนคามิลครับพร้อมกับเคียนะเอ็กโซเซนครับไม่ได้เล่นไฟเตอร์ที่เลนกลางอีกแล้ว มีอะไรมาอีกไหมหมด2ตัวนี้ไม่มีอีกไหม
เอท็อกก็ไม่มีแล้วเนาะใช่เอียนาก็ไม่อยู่แล้วนะคามิวก็ไม่อยู่แล้วนะฮะเออเดี๋ยวต้องมาดูแล้วครับว่าจะเป็นอะไรฮะแพนธีออนถูกแบนไปเหมือนกันครับผมไม่อยากเจอนะจริงๆคือถึงแม้ว่าตามไม่ชนะไปได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จบแบบเมื่อกี้นี้ล่ะเนาะอันบอโรก็เป็น CC ที่ใช้ง่ายไม่ต่างกับโคคูนเท่าไหร่ถ้ามีเพื่อนเซตให้ใช่แล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับตรงนี้เอาวะล็อกไปแล้วเอสวิลบาดอะเอสโอ้ไม่เคยคิดจะเห็นมาก่อนในชีวิตนะบาดฮะโอ้สถิติสวยมากครับวินเรท 0% พิกเรท 0% KDA 0% แบนเรท 0% และดาเมจแชร์กับดาเมจเทเกิลแชร์อยู่ที่ 0% ทั้งคู่ฮะ 0% หมดเลยนะผมไม่เคยมีใครหยิบมาเล่นนะแล้วอ่านทำไมวะนั่นเหมือนละว่าไม่ประเด็นคือบาดอันนี้คืออาวุธลับของจริงคือวันนี้นะครับที่ผมอยากให้ทุกคนมาดูแล้วคือเป็นวันของอาวุธลับฮะอะไรวะเนี่ยยิบบาดกับเอสเอลทั้งสองตัวนี่เป็นตัวคุมระยะดีทั้งคู่แล้ววาราเซนก็สามารถคุมระยะได้ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่จะหยาบหน่อยๆก็คือทามเคนเท่านั้นเลยแหละที่จะโดนโพกหนักทีเดียวอีก2ตัวของทางลียาบหยิบมาเป็นเจสและไอเรเลียกาและนี่แหละครับผมซูเปอร์เฟล็กซ์ครับเป็นไซรัสป่าจริงๆฮะซูเปอร์ดูเปอร์เฟล็กซ์ใช่ฮะแล้วอีก2ตัวที่เหลือนี่ก็เฟล็กซ์พอกันฮะเจสเลนกลางก็ได้ท็อปเลนก็ได้ไอเรียก็ไม่ต่างโอ้แล้วจะเป็นเลบลองหรือเปล่าครับของเพนะถ้างั้นจะต้องเป็นไรซ์ท็อปเลนใช่ไหมแล้วนั่นแหละฮะน่าจะเป็นไรซ์ท็อปจริงๆครับผมเลบลองอะมาที่เลนกลางกลายเป็นว่าตานี้ครับไฮแจ็คของไซรัสสามารถก๊อปเอาติได้ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะที่จะมีประโยชน์มากๆนะนั่นคือตัวของเร็กไซแล้วก็เอสเวียคือเร็กไซอาจจะยากด้วยซ้ำแต่ผมมองว่ามันก็มีประโยชน์แหละเพราะมันทำให้อิมมูนและเข้าไปถึงตัวกองหลังได้เลยมันใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้แต่ตัวเองก็ต้องทำดาเมจไปก่อนเนี่ยอ๋อคือไม่จำเป็นต้องเป็นดาเมจจากวอร์ซิเกอร์ก็ได้ใช่ต้องเป็นดาเมจจากอะไรก็ได้ใช่นะของเว็บไซต์ครับผมส่วนถ้าเกิดจะก๊อปออติบาทมาก็หวาดเสียวนิดนึงฮะแต่ประเด็นคือบาทเนี่ยแหละครับโอ้ question mark เลยครับตัวบาทเนี่ยแหละผมไม่รู้เหมือนกันว่าสไลด์ไปซ้อมอะไรมายังไงฮะแต่ผมเห็นตัวแปลกๆแล้วผมชอบมากเลยครับเพียผมนี่อยากชอบเลยก็ดาเมจตัวนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆอยู่ว่าจะพาสซีฟแต่การต้องเดินเก็บมิฟใช่แล้วประเด็นคือถ้าเกิดเจอไทม์เคนช์เขาเลือกออกมาเป็นตัวของฟรอสต์ควีนเคลมกดตากันมาครับเลล่าเดี๋ยวไปดูกันครับในเกมนี้ครับนี่แหละครับผมเกมที่2ของแมตช์ที่2ของเราในวันนี้ครับเกมนี้เรียบจะอยู่ฝั่งสีน้ำเงินครับสตีวูฟอยู่ฝั่งสีแดงซึ่งเราก็ได้มีบาดเกมแรกของ LSC แล้วฮะจะเอ๊ะโดนแบบนี้อู้เพนครับเอ็ดรูเชนไปก่อนด้วยครับแต่ดูดอยหนีออกไปได้ทันเวลาพอดีฮะไม่มีอะไรมากมายฮะจังหวะตรงนี้เจ็บๆกันไปคนละนิดคนละหน่อยยังโอเคอยู่ครับยังไม่มีการอะไรมากมายนะแต่ว่าสไลด์นี้เดินออกมาเหมือนจะเก็บชายหรือเปล่าอยากเห็นเหมือนกันนะว่าสไลด์อู้แล้วทูเดอะสกายฟาดเข้าหัวไปเต็มเต็มฮะเฉดก็ยังเมามันเลยครับผมเกมยังไม่เริ่มฮะ CS มินเนี่ยยังไม่ออกเลยฮะบวกแล้วว่ารออะไร CS ไม่ต้องเก็บกันพอดีฮะช่วงต้นเกมไรซ์เองก็ไม่ได้มีสกิลที่จะมากดแบบไม่ชินการต่อเนื่องด้วยฮะซึ่งเพลย์สไตล์ของเขาจำเป็นจะต้องมีอย่างน้อยๆก็คือเลเวล3ก่อนใช่แล้วครับผมไม่มีคอมโบก็ไม่ค่อยจะไรซ์เท่าไหร่ฮะไปดูกันต่อครับตอนนี้ครับเริ่มเรดบัฟทั้งคู่นะทั้ง2ป่าเลยนะฮะในเมตาตอนนี้การเริ่มเรดบัฟสำคัญมากครับเพราะว่าจังเกิลครีปนี่คืออึดจัดใช่แล้วเหมือนจะเป็นเทรนด์ของการเป็นฟูลเคลียร์ด้วยนะใช่ฮะก็เลยต้องการรีเจนเลือดขึ้นมาครับผมตรงนี้โอ้โหบาดต่อไปได้โอ้เป็นอิเล็กทริคคิวด้วยฮะแรงเหมือนกันครับตอนแรกคิดอยู่ว่าจะเอามาเป็นอิเล็กทริคคิวหรือว่าจะเอาเป็นคริปโตกดตังค์สุดไปเลยเป็นอิเล็กทริคคิวฮะครับผมเอาจริงๆผมมองว่าบาดมันเป็นตัวที่ต่อกรกับไทม์เคนได้ดีนะเพราะไทม์เคนไม่สามารถที่จะทำอะไรถึงตัวของสไลด์ได้แน่ๆในเกมใช่แล้วครับผมและที่สำคัญคือไทม์เคนตัวมาครับเหมือนต้องอยู่กับตัวของแครี่เขาตลอดซึ่งบาดมีคอสมิกบายดิ้งถ้าเกิดว่ากดถูกเวลาจริงๆอาจจะทำให้ไทม์เคนอยู่ยากก็ได้หวัดเสียวหวัดเสียวนิดนึงครับเมื่อกี้แค่ใช่ครับผมแต่จีวายโดนตอดไปเหมือนกันฮะโอ้ยหลบได้สวยครับผมสำหรับช็อตเมื่อกี้นี้โอ้โหแล้วมาใส่ไป1ชุดครับผมเจ็บพอสมควรแกรี่ไม่มีฮีลนะเพราะฉะนั้นต้องระวังฮะฮีลไปตกอยู่ที่แฮมเมสแทนนะ
ค่อนข้างจะเจ็บหนักทีเดียวแกรี่ในเลนตอนนี้คือนั่นคือจุดประสงค์หลักของการหยิบบาดมาเลยฮะ aggressive lane ดูดันมากอู้แล้วเลนกลางมาตรงนี้ครับเบโร่มาแล้วเราก็อันเบโร่ไปสวยงามมากเอ็กโซเซนไม่รู้จะหนียังไงแล้วเรียบร้อยครับ first blood อีกแล้วครับของ Steel Wolves ครับเทอร์โนมา flash อันเบโร่ครับแฟนซ์เก็บ first blood ให้กับทีมเขาไม่ได้และคนที่ได้ไปเป็นเขาเองด้วยฮะไม่ใช่เพจเอาเลยครับต้องเดินเกมต่อครับผมแฟนซ์สุดเนี่ยฮะเล่นเกมเร็วนะแล้วก็มาครับโดดอยมาเลล่าเหมือนกันวายเจวายโดนดาเมจเยอะแบบนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าเหมือนอาร์เคจิเข้าไปพยายามจะเบิร์นเหมือนกันสไลด์ไปจากมุมมังค่าแต่ไม่มีใครสวนเขาเลยครับจะเอาวายเจวายแล้วเหมือนวายเจวายจะไม่ตายแต่ว่าโดนเก็บไปก่อนครับผมเอเมสก็จะตายตามแต่ว่ารอดชีวิตไปได้ครับเสียแฟลชไปครับสไลด์ต้องแฟลชหนีขึ้นมาเหมือนกันไม่งั้นตายตามลงไปแน่นอนฮะวันสื่อไม่มีแฟลชโดยดอยวิ่งไล่อยู่แต่ว่าได้แค่มองเห็นเท่านั้นฮะได้แค่เพียงมองเท่านั้นแหละครับแลกกัน1-1ทันทีครับแล้วตรงนี้เอสเปรสเชนหลบได้ด้วยดอยหลบไปได้1ช็อตเหมือนกันครับแวนซูโดนเกี่ยวมาแบบนี้แต่ว่าน็อกอัพทันทีโดดอยหายไปเลยฮะโอ้โหดาเมจแรงเหลือเกินครับไปสมมุติไปอีก1รอบครับเรียกแฟนได้เหมือนกันครับจากแกรี่แล้วจะยังไงได้หรือเปล่าอันเบโร่ไม่ถึงเวลานะครับผมแล้วเนี่ยฮะโอ้โหกินกันเข้าไปช่วยกันนะจนเมื่อกี้ดอยโดนอันเบโร่จากอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนกับไม่ได้ว่าตัวเองพุ่งเข้าไปหาเขาเองหรือเปล่าใช่คือตัวเองพุ่งเข้าไปเอ้าแล้วมันจะโดนเบิร์ดเหมือนกันครับผมแอร์เบสแต่ยังดีมีการ์เดียนอยู่ครับกดติ๊กกันติ๊กสกินทันด้วยฮะโอ้โหการ์เดียนกับติ๊กสกินเมื่อกี้นี้ที่บอกเลยครับว่าเสียวูบเลยฮะวูบภาพนะฮะโอ้โหเอาครับผมตอนนี้ครับกลายเป็นว่าสตีวูบครับเริ่มเร่งเกมของตัวเองขึ้นมาให้เร็วขึ้นฮะก็คิวตอนนี้อยู่ที่1-2คิวฮะสตีวูบกับอาร์ดูดีกว่าเล็กน้อยแต่ว่าการเงินนี่ห่างถึง 1,000 เลยทีเดียวใช่แล้วครับผมแมนซูเดินป่าฝั่งตรงข้ามมากขึ้นแล้วนี่เป็นสิ่งที่พวกเราอยากเห็นนะจากป่าที่เล่น aggressive ครับผมเลือกมาเพื่อ damage ฮะไม่ใช่แค่ป่าฮาเลนก็ด้วยแล้วแมนซูEternalมาไม่ได้ยกที่ Exocen ฮะไม่เสี่ยงดีกว่าครับยังเบรกตัวเองทันครับสำหรับแมนซูฮะย้ำอีกครั้งนึงครับว่าฝั่งของแมนซูใช้แฟลชไปแล้วจังหวะเมื่อกี้ถ้ามีแฟลชน่าจะเล่นแน่ๆเลยฮะแต่ว่าใช่แล้วมันอันตรายแล้วฮะในเมตาตอนนี้ที่ดาเมจเวอร์มากครับทุกเลนเลยตัวจังเกิลเองไม่ได้อึดขนาดนั้นช่วงต้นเกมเพราะยังไม่มีไอเทมโอ้ยแล้วเนี่ยครับได้ไปครับแมจิคอลเชอร์นี่เข้ามาข้างหลังครับแกรี่กำลังจะโดนหรือเปล่าครับคอสมิกไบนี่ยังไม่ได้กดใช้แล้วเหมือนอยากบายแต่ไม่โดนครับแมนสุเข้ามาน็อกอัพแต่ว่าไม่โดนมินเนี่ยสังกัดแมนสุโดนสวนกลับแทงครับแล้วโดนดาเมจไปเยอะเหลือเกินต้องเบโร่หนีไปแล้วยังไงต่อ YJY ต้องตีอีกครั้งนึงแล้วเรียบร้อยครับสไลด์บอกเก็บเองก็ได้ครับฟ้าผ่า1ทีพอฮะเก็บด้วยออโต้กันที่3ติดอิเล็กโทรคิวพอดีเลยโอ้โหดาเมจจากบาดฮะเมื่อกี้บอกออโต้สุดท้ายไม่พอนี่มาเอ้าฟ้าผ่าเปี้ยงเอาพอเฉยเลยอ่ะโอ้โหดาเมจเยอะเหลือเกินนะบาดฮะนี่แหละครับผม Secret Weapon โอ้ดุดันจริงๆนะคือเพราะ Time Kent เป็นตัวแทงด้วยนะครับผมกลายเป็นว่าโดนโป๊กไปเรื่อยๆแบบนี้แต่ว่าบาดมันเป็นมากกว่าโป๊กนิดนึงนะครับตัวที่ว่าเขาเป็นโป๊กที่มีดาเมจเยอะกว่าโป๊กตัวอื่นนะเกือบจะ DPS แล้วล่ะอีกนิดนึงในการค่อยๆเก็บชามาเรื่อยๆใช่แล้วครับน้องมีพร้อมที่จะช่วยทำดาเมจโอ้แกมซ่าออินแบบนี้ครับโดนดอยเข้ามาเกี่ยวแต่ว่าแฟลชออกไปได้สวยครับแล้วเลนกลางโดนอีกแล้วครับผมเอ็กโซเซนอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่ฮะแต่แฟนซีเองก็ต้องยอมเสียหลายอย่างให้กับการที่มาแกงให้เพื่อนเยอะขนาดนี้ CS ห่างกับตัวของดอยเยอะพอสมควรใช่แล้วครับผมแต่นั่นเป็นสิ่งที่ต้องทำจริงๆแล้วเพื่อให้เกมเขาได้เปรียบไม่งั้นหยิบเล็กไซมาถือว่าไม่คุ้มครับใช่ครับผมแล้วก็เลือกที่จะมาฝั่งเลนฝั่งป่าล่างของเขาฮะอุ้ยโดนแบบนี้ครับผมเอสเทอร์เชนไปครับหลบฟลอเรนซ์ดูเอ็ดได้ด้วยครับผมเพนสวยฮะจังหวะเอาเพนโซโล่ไปด้านบนเรียบร้อยเลยเอาแล้วเลนกลางโดนเหมือนกันครับแบงการ์ดเอกเข้ามาเพนเหมือนกันเลยจะโดนครับแล้วเรียบร้อยเพนตายลงไปเอ็กโซเซนได้ไทรอัมแฟลชหนีออกไปได้ครับแบนสุไม่มีอะไรเหลือแล้วในการไล่ตามครับเพราะยังไม่หกไม่สามารถใช้บอยรัชได้ฮะไม่มีเอาตีฮะเลเวลยังไม่ถึงกลายเป็นว่าอยู่ดีๆก็โดนฆ่า2เลนติดกันอีกแล้วฮะโอ้แล้วเกมเมื่อกี้ก็เหมือนกันเนาะใช่แล้วกลับมาเท่ากันอีกแล้วครับผมโอ้เหมือนกับเกมเมื่อกี้เลยจังหวะรีเพลย์ตรงนี้ฮะนี่คือสไลด์กับเมจิคอลเจอร์นี่วิ่งมาจ้าเอกับแกรี่พยายามที่จะทําดาเมจใส่แล้วฮะแต่ว่าพอเห็นว่าทางแวนสืบมาด้วยปั๊บก็วิ่งหนียาวๆเลยแล้วตรงนี้เดินเข้าไปหาเขาเองนิดนึงด้วยฮะแครี่เหมือนต้องการจะฆ่าแวนสืบให้ได้ฮะสไลด์ก็เลยได้โอกาสออโต้แท็กครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งสุดท้ายโป๊ะพร้อมกับอิเล็กโทรคิวฟาดลงไปที่หัวแบบพอดีจังหวะเท่เลยฮะเป๊ะเลยเป๊ะเลยโอ้เห็นแล้วแบบนึกว่าเป็นการ์ตูนนะครับแต่ว่านี่ครับผมแมนสูครับตัดสินใจที่เล่น aggressive แล้วก็อ้าวไหนๆก็รู้ว่าโดดอยอยู่ป่าฝั่งตัวเองมาอินเวดป่าฝั่งตรงข้ามครับให้เสีย CS ได้น้อยที่สุดครับลงโทษได้สวยฮะฝั่งของแมนสูรู้ว่าโดดอยชอบเล่นแบบค่อยๆเล่นฮะแมนสูเองเลยเร่งใส่เลย
ใช่ครับผมแต่ส่วนต่างตรงนี้มีอยู่หนึ่งอย่างที่ใหญ่มากๆครับดัวดอยฮะเลเวล6แล้วครับแต่ว่าแมนสุดยังไม่มีบอยรัสยังเลเวล5อยู่เลยครับผมการแกงเอซูเซนขนาดนี้อาจจะยังปิดฉากไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามครับเอซูเซนไม่มีแฟลชครับอ้าวแล้วน็อกอัพมาแบบนี้มีบาดลอยมาด้วยครับแมจิคอลเจอร์นี่มาแล้วเข้ามาหมดทุกคนไม่ไหวครับเอซูเซนสตันได้3ตัวแต่ก็เพียงเท่านั้นแหละครับผมเอาล้วฮะช่วงเลนนิ่งเฟสของสตีวูฟไกอาทำได้ดีกว่าฮะในช่วงต้นเกมโอ้แข็งแกร่งจริงฮะโอ้แล้วแกมซ่าเปิดเซเลเรชั่นเกตมาแบบนี้อสูรกำลังโดนออลอินไซด์ไม่รู้จะหนียังไงครับไรส์ไรส์ไรส์แล้วเรียบร้อยครับผมไม่ออกเลยฮะแกมซ่าตัดชีวิตไปได้อีก1ชีวิตฮะโดนไปฮะจังหวะการออลอินของเจสได้ไปแล้ว2คิวด้วยฮะไรส์เป็นตัวที่ค่อนข้างจะบอบบางแล้วฮะในช่วงต้นถึงกลางเกมใช่แล้วครับผมจำเป็นจะต้องซื้อเทียร์ครับออฟฟิกาเดสไม่จำไม่ซื้อไม่ได้อะตัวมันต้องซื้อจริงมันเป็นไอเทมที่คุ้มมากที่สุดแล้วครับแต่ว่าก็ต้องแน่มากับต้นเกมที่อย่างที่เฮโก้บอกเบาบางเนาะแล้วการไปยืนในโพสิชันเมื่อกี้นี้อาจจะค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเลยทีเดียวฮะแล้วเป็นดับเบิลเทียร์คอมโพสิชันด้วยฮะคือมีทั้งเจสขออภัยฮะมีทั้งไรส์แล้วก็มีทั้งเอสเรียลทำให้ power spike ของทั้งโซโล่เลนขออภัยฮะเลนข้างทั้งสองเลนค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่งใช่แล้วครับไงก็ตามตรงนี้นี่ออกมาครับเทนอัคราชันจับแกรี่ไปแต่โดนสวนกลับแต่ว่าอย่างนี้มัน 2-1 แล้วสไลมีดาเมจเยอะครับแกรี่ต้องระวังฮะอภิโซโบยาดเมื่อกี้นี่เหมือนจ้องๆว่าจะนัดกันหรือเปล่าแต่อาเมสไม่ได้ใช้ให้กับโดยดอยแล้วนี่ครับยังไงครับต้องหนีออกมาครับผมโดยดอยเข้ามาเมื่อกี้ได้กับเทนอัคราชันปั๊บพร้อมกับมีแบบแรปมาข้างหลังก็สวยเลยนะสวยเลยแต่ไม่มาครับผมใช่ครับผมกลายเป็น 2-1 แบบแปลกๆไปครับก๊อปทูทอดบาราชมาได้ครับโดยดอยเขาไปเจ็บเองฮะฝั่งของแกรี่มาดูเกมนี้กันต่อครับผม4ต่อ4ยังสูสีกันอยู่ครับถือว่าสติวูฟทำต้นเกมได้แข็งจริงๆนะในเกมนี้ฮะตอบกองกับดีหยาบได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับส่วนทาง CS นี่ก็บอกเลยห่างกันไม่มากครับยกเว้นทางป่าและข้ามมิดเลนนะครับผมพอสมควรเลยทีเดียวครับต่อได้ค่อนข้างดีเลยเลนล่างของเขาครับ YJY และสไลด์ครับสมแล้วที่เป็นคีย์เพลเยอร์ครับค่อยฟาร์มกันไปครับสำหรับทาง YJYเป็นคีย์เพลเยอร์ก็จริงแต่ก็ไม่สามารถจะเสกตังออกมาได้จากความเก่งครับจำเป็นจะต้องค่อยๆเล่นไปตามเกมมันแล้วแรงเลยฮะเมื่อกี้นี้ทูช็อตประหลาดจากไซรัสฮะเกมเริ่มนิ่งๆครับผมเบ็กไซต้องใช้เวลาฟาร์มฮะมีต้องมีเวลาส่วนตัวบ้างครับแล้วเป็นการเก็บริสกันเลอร์ได้ครับผมโดดอยตรงนี้โอ้แต่โดนไล่ต้องแฟลชหรือเปล่าหนีไปครับผมโดดอยเข้ามาอีกฝั่งนึงครับแล้วเรียกเพื่อนมาด้วยแล้วมีบัฟจากริฟกันเลอร์ตรงนี้ครับผมแบนสู่โดนสโลไปแต่จะโดนฟอลล์หรือเปล่าแบนการเอ็ดได้สวยงามมากฟอลล์มาแต่ว่าสวยกว่าคือตรงนี้ครับเอาตีบาดแช่ไม่ได้แล้วทำให้แบนสู่รอดชีวิตแล้วเอ้าเล็บลังพยายามที่จะเบิร์ดโดนดอยแต่ว่าไอ้นี่มันไม่กันแล้วเรียบร้อยครับผมโลที่ไม่กันดาเมจธรรมดาครับกลายเป็นว่าอีกไนท์ครับเก็บคิวของโดนดอยไปได้ฮะโดนอีกไนท์ทูดาเมจเข้าไปฮะโอ้คือโลกันแค่เมจิกแดเมจนะน่าเสียดายออกแล้วตรงนี้เหมือนจะโดนครับเอ็กโซเซนนะซันได้สวยครับฟอร์ดสวยครั้งนี้แต่ว่าใช้แฟลชไปก่อนหน้านี้แล้วครับแมนสุดก็จังหวะที่ฆ่านั่นแหละทำให้ไม่มีจังหวะไล่ตามเอ็กโซเซนต่อแล้วเพนเจ็บอยู่นะยืนเฝ้ารอซ้อนหรือเปล่าเนี่ยเพิ่งเข้ามาเอาอินอ่ะโอ้ยเกือบไปครับเอ็กโซเซนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะแต่แมนสุดก็น่าจะไม่มีท่อให้มุดแล้วฮะเมื่อกี้จ่ายวอร์ซิเกอร์โดนมินเนี่ยนด้วยฮะไม่สามารถจะใช้วอร์รัชได้วอร์รัชยังไม่ได้ใช้นะสำหรับทางของวอร์ซิเกอร์ไม่โดนนะครับผมล้างท่อไปครับแตกกลางไปเลยทีเดียวในล่างนี่ผมประทับใจกับการเลือกบาทเขามากผมมองว่าเขาน่าจะเป็นแบบพ็อกเก็ตพิกที่แบบลับสุดๆอ่ะใช่ฮะโอ้มีอภิสโบยาชมาครับแบบนี้ YJY เริ่มไม่สวยครับสไลด์ต้องอยู่ต่อเพื่อช่วยเพื่อนครับ YJY โดนเบิร์ดไปแบบนี้แล้ว YJY หนีรอดครับผมสไลด์ยังมีแฟลชอยู่ยังไม่ได้ใช้แต่ YJY หายไปก่อนช่วยไม่ทันจริงๆครับสำหรับสไลด์โอ้สไลด์เมื่อกี้พลาดอย่างจังเลยครับคอสมิกไบดิ้งก็ไม่โดนเอาติดก็ไม่โดนโอ้แล้วเอ็กโซเซนกำลังจะโดนอีกแล้วครับผมเพนนะเข้ามาทำดาเมจต่อได้หรือเปล่าเอ็กโซเซนเกือบตายไปแวนซูครับโดนฟลอเรสซูเอตไปแล้วเอ็กโซเซนเหมือนจะรอดฮะหลบวอร์ซิเกอร์ได้มาครับผมโดดอยมาจากหลังแกมซ่าก็มาเหมือนกันครับกลายเป็นว่าตอนนี้โดนล้อมซะเองครับซิลต้องหนีออกมาครับเพนนะหนีเข้าไปหลบช็อกบลัสแหมเอาครับเกมนี้เหมือนจะสูสีกว่าเกมแรกนะเฮียโก้ดีขึ้นเยอะเลยฮะในการเดินเกมของแวนซูในช่วงต้นครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีลิยาบเองก็สวนได้สวยอยู่ดียังคงเป็นทีมที่เน้นในการคัมแบ็กอยู่ครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ทีมนี้ไม่ง่ายฮะเกมนี้5ต่อ5สกอร์คิวทั้งคู่แล้วโอ้โห
แต่หนึ่งอย่างนะที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงแล้วเราไม่ค่อยได้เห็นนะนอกจากแบบช็อตโซลคิวบ้างคือเลนบนนะครับผมซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไรซ์อยู่ลำบากพอสมควรนะเพราะว่าเขาต้องการสเกลลิ่งแต่ถ้าเกิดว่าเจสเนี่ยของนำขนาดนี้ก่อนนี่ผมบอกเลยว่าลำบากฮะใช่แต่ยังไงก็ดีไรซ์เองก็ได้ไอเทมที่ช่วยในเรื่องการเล่นเลนิ่งเฟสได้เยอะมากก็คือทั้งนินจาทับบี้ครับแล้วก็ไอเทมเกราะเกรเชียลอะไรสักอย่างเลยเกรเชียลชราวด์เกรเชียลชราวด์ซึ่งได้อาร์เมอร์มาเยอะมากครับซึ่งทำให้เจสเจาะลงยากขึ้นอ่ะซึ่งถ้าออกมาเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าก็ยืนระยะยาวเลยครับไม่น่ามีไฟครับแล้วมาครับโอเคครับมีการแก๊งเกิดขึ้นครับแต่ว่านี่ครับปัดได้สวยมากครับแมนสูพยายามจะสวนแต่ว่ามุดพลาดครับกลายเป็นว่าแมนสูพลาดซะเองครับผมและเรียบร้อยเลยฮะโดดอยทำได้สวยงามมากเก็บคิวไปได้ฮะแล้วนี่ครับมีการดึงดังด้วยมันดิ้นนะโดยดอยยืนเฝ้าอยู่แล้วอ่านถูกฮะมารอซ้อนอยู่จะเลนแก๊งแล้วฝั่งของไรซ์เองที่เข้าไปเบรดแบบobvious มากๆแบบชัดมากๆประกาศเลยว่าเพื่อนมาแล้วประกาศครับโอ้โหคือตั้งตัวทันเลยนะใช่นะทำให้ฝั่งของลียาบไม่จำเป็นจะต้องกลัวอะไรเพราะว่ารู้ตัวเองว่าฝั่งเขาเนี่ยมา2แต่เราเองก็มี2แล้วเราสตรองกว่าเพราะได้ไปแล้ว2คิวครับตรงนี้ก็เลยเป็นอีก2คิวเต็มๆที่ลียาบได้ไปโอ้แล้วยาวครับผมได้ turret plating ไปเยอะมากเลยฮะยังจะอุตส่าห์ช็อคบลัสแถมมา1ทีก่อนไปนะสำหรับเจสเล่นดีมากแกมซ่าในวันนี้ใช่แล้วครับผมเข้มจัดเลยครับผมแล้วมาครับผมตรงนี้ฮะแช่ไปได้2ตัวครับผมแล้วมีการฟอลล์อัพจากเลบล็องมาแต่ว่ากินทันเวลาพอดีครับผมสไลด์ต้องเข้ามาให้ได้มีการกดตัวท้องเหมือนกันครับผมส่วนด้วยเชนออฟคอร์รัปชันนี่แมจิคอลเจอร์นี่แต่ได้เข้าหรือเปล่าสไลด์เข้าแมจิคอลเจอร์ด้วยตัวเองไม่ทันโอ้ผิดมุมไปนิดนึงครับไวจะมาโดนช็อคบาร์เบิร์นเข้ามาแล้วแกมซ่าเหมือนจะไม่มีทางหยุดยอมเลยครับเพนอยู่ข้างหลังครับผมต้องหนีออกไปด้วยดิสตอร์ใช่ครับแกมซ่าแปดใส่ไวเจไวแล้วเบิร์นเป็นดับเบิ้ลคิลแล้วยังไม่หยุดหรือเปล่าเนี่ยยังไม่หยุดหรือเปล่าเนี่ยโอ้นี่จะเอาแฟนสื่อใต้ป้อมด้วยเหมือนกันนี่ท่าทีคือจิตใจทำด้วยอะไรก็ไม่รู้ฮะโอ้โหแล้วเทเลเพตติ้งนั้น7เพลทเต็มๆของลิยาดได้ไป 1,120 โกลครับต้นเกมทำได้ดีกว่าจากจังหวะเมื่อกี้ไม่นานเลยฮะสุดๆเลยนะผมมองว่าโอ้ไล่ลิยาดครับถึงแม้ว่าต้นเกมเขาจะโดนไปขนาดไหนฮะกลางเกมเขาก็กลับมาได้อยู่ดีใช่คือจังหวะเมื่อกี้จริงๆแล้วบัตรเล่นสวยมากเลยนะเทมเปิลเฟสสวยมากโดนก่อน2ตัวแต่ลิยาดฮะด้วยการเทเลพอร์ตลงมาซ้อนแกมซ่าอีกแล้วฮะครับผมกลายเป็นว่ามังกรตัวแรกของเกมนี้มังกรปัตตพีครับมังกรดินไปตกอยู่ที่ฝั่งของเรียบครับคือแกมซ่าจริงๆ2เกมติดเลยนะที่เด่นมากๆในเกมเรียบตอนแรกโดนนำไปก่อนเยอะเลยแต่ตอนนี้โต้กลับมาได้แล้วครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงกลางเกมแบบเต็มๆกันแล้วไอเทม2ชิ้นกว่าๆกันใช่แล้วทีมไฟจะระเบิดเถิดเทิงขึ้นเยอะเลยฮะจากการที่ทั้ง2ฝั่งตัวดาเมจมีไอเทมสุดเลยนะแล้วตอนนี้นี่คือบอกเลยว่าเรียบกำลังกลับมาแล้วจริงๆแต่เหมือนว่าเพนจะไม่อยากให้กลับมามากกว่านี้ครับแกมซ่าเห็นแล้วครับเอสโซเซนไม่โดนครับถือว่าเปิด acceleration gate ได้สวยครับจะเอเพนอ้าวแล้วโดนเองหรือเปล่าครับเอสโซเซนมาแบบนี้ฟลอเรนซ์เวทไม่โดนครับแล้วก็ดิสตอร์ชันหนีไปได้แต่ว่าโดนไปกันอีกเกี่ยวไว้ทำเวลาต้องแฟชหนีออกไปเลยทีเดียวครับผมมีอาซัวเข้ามาช่วยซ้อนเหมือนกันแต่คนที่หลงทางคือแบนซูอยู่ตรงนี้ครับแล้วโดนแอบซอนไปพร้อมกับช็อคแบทอย่างแรงเลยครับโอ้สไลด์สตาร์ไปได้สวยตรงนี้สองตัวครับเทมเปิลเฟสไปใส่ตัวของโดดอยเหมือนกันครับทำให้แมนสูรอดชีวิตมาได้หรือเปล่าครับโอ้แล้วโดนเกี่ยวพอดีโอ้ my god ฟอร์เรสต์เอทที่เหมือนจะพลิกเกมแต่ว่าก็เก็บคิวของแมนสูไม่ได้ฮะอีกไหนน่าจะไม่พอฮะได้ฮิลจากแบบบาดมาด้วยเมื่อสักครู่นี้โดยดอยแย่งวอยรัสมาแล้วนะแต่ไม่ได้ใช้ถือวอยรัสอยู่ครับสำหรับโดยใช่แล้วครับผมก็ไม่อยากเข้าลึกเกินไปด้วยเช่นกันนะครับลียับยังมีความใจเย็นอยู่ฮะเพราะโดยดอยไม่มีแฟลชเลยไม่กล้าเล่นเกมนี้มันสำคัญมากจริงครับแฟลชใช่ครับผมและโอ้เลนบนครับดันเข้ามารวดเร็วแบบนี้โดดอยทาวเวอร์ไดฟ์แน่นอนทาวเวอร์ไดฟ์แน่นอนมาครับแอดดักมาแต่ยังไม่ได้แอบสคอนและเรียบร้อยครับตายไปพร้อมกับแอบสคอนเลยฮะแต่เลือดก็ยังพออยู่ครับสำหรับการที่รับเดเมจเทเวนไปได้ฝั่งของสตีวูฟไม่สามารถลงโทษจุดไหนได้เลยฮะด้านบนมาถึง 3-4 คนแต่ว่าสตีวูฟเองไม่มีคนอยู่ที่เลนกลางและเลนล่างมากพอและตรงนี้ฮะเทเบิลเฟส2ตัวสวยสุดๆแล้วเหมือนจะกำลังได้เปรียบแต่1ดีวอลเวอร์ฮะและเทเลพอร์ตที่กำลังจะตามมาของแกมซ่าเชนออฟคอร์รัปชันโดนไปปั๊บชะตาขาดทันทีนะสลับยาวๆกันไปเลยครับผมเมื่อกี้ต้องคอมแมนเมสันในการแฟลชออกไปไม่ให้โดนคอสมิกไบดิ้งแล้วก็รีบกินตัวของแกรี่เข้ามาแล้วก็แฟลชทูเดอะสกาย1 2 3หายไปเลยฮะคือเอสเวียแต่อย่างน้อยครับผมซิลฟ์ในเกมนี้ครับถึงค่อยๆห่างกันไปนะเกมค่อยๆดูไม่สวยสำหรับเขาแต่ว่ายังดูดีกว่าเกมเมื่อกี้นี้อยู่แต่อย่างไรก็ดีฮะไม่มีคะแนนความดูดีให้ใช่แล้วครับถ้าเกิดทรงเกมจะเป็นแบบนี้ไปลิยามน่าจะเก็บได้ฮะเพราะฉะนั้นสตีวูฟมีอะไรต้องงัดมาแล้วตอนนี้เลยใช่แล้วครับผมเอ็กซ์โซเซนครับอยู่ตรงนี้มีพิงวอร์ดด้วยครับผมคอนโทรลวอร์ดแต่แวนซูเหมือนจะรู้หรือเปล่า
แมนซูเหมือนจะรู้นะครับและมาแล้วครับผมตอนนี้มาครับน็อกอัพไปครับเอ็กโซเซนกำลังจะตายลงไปโดนดาเมจหนักมากในไฟน์แดนซ์ไม่ได้ช่วยอะไรคุณได้เลยครับผมและตอนนี้เรียววอลมาเพื่อถอยนะครับผมและอัศวอยู่คนเดียวเอาแล้วครับแต่เป็นการสวนจากเพจได้สวยงามแต่ว่าโดนดีบาวเวอร์กัดดาเมจเข้าไปได้เยอะเหมือนกันครับผมเอฟคอนเข้ามาพยายามจะเบิร์นแมนซูแมนซูเหนียวไปได้วายเจวายอยู่ข้างหลังครับผมไม่สามารถเข้าร่วมไปได้แต่ว่ามีการบอยรัชเข้ามาเก็บไซรัสไปได้กลายเป็นว่าไปที่สตีลวูฟออกมาเหนือกว่าครับฝืนไปหน่อยฮะจังหวะที่พยายามจะเข้าไปลียาบเสียไปถึง2ตัวแล้วเป็นตัวแบบสายไดฟ์ทั้งคู่ด้วยโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ครับวันสื่อใช้วอยรัชเอาตัวเองหายไปจากแมปแป๊บนึงหลบดาเมจไปได้เยอะเลยเล่นกันดีฮะซิวูฟครับในจังหวะที่เผลอครับที่เฮียโก้บอกว่ามีอะไรก็รีบเอามาโชว์ให้ดูได้แล้วนะครับได้ทำจริงๆฮะพูดปั๊มก็มาเลยฮะก็เริ่มกลับเข้ามาในเกมอีกนิดนึงครับผมการยืนทางกันอยู่ครับลียาบยังนำอยู่แหละครับ2,000ด้วยมังกรเมคาด้วยเอ้ยด้วยมังกรปัตภีด้วยนะครับผมหรือมังกรดินนะเพราะฉะนั้นก็นั่นไม่ได้อยู่ในสภาพที่ไม่ดีเลยฮะคือ Mountain Drake นี่ช่วยในการเก็บสถิติได้ดีมากครับแล้วทั้ง2ทีมนี้เป็นทีมที่ดาเมจสูงทั้งคู่อยู่แล้วการ Rush Baron เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ใช่แล้วครับคือ Blade of the Rune King บวกกับ Rage Blade นี่บวกกับ Mountain Drake แป๊บเดียวเท่านั้นครับ Baron Dashor ครับผมไหนก็ตามครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตรงนี้นี่จะตัดสินใจเดินเกมกันยังไงกันต่อครับเพราะผมรู้สึกว่าแวนสูยังมี presence ค่อนข้างสูงเลยคือการที่เขาเดินไปไหนคนต้องกลัวเขาเพราะว่าเขาได้ไปถึง3คิวกับ4 assist นะครับแล้วเป็น Rek'Sai damage ด้วยนะฮะหยิบมาทั้ง Black Cleaver แล้วก็Varial Enchant คือคิดดูฮะนาทีที่19กำลังจะ20รองเท้ายังเป็นขั้น1อยู่เลยคือไม่สนแล้วฟูดามนะฟูดามเลยฟูดามเอายังไงก็ได้เอาให้ตายอ่ะนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วว่าเออมันเวิร์กเออมันตายจริงมันตายจริงโคตรแรงเลยเร็กไซอ้าวแล้วเหมือนจะเจอตรงนี้โดนฟลอเรสดูเอ็นมาแต่ไม่กล้าเข้าครับเอ็กซ์เซนนะรู้ว่าซัวอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะมันซัวเองก็อันตรายด้วยฮะเร็กไซไม่ใช่ตัวที่เข้าไปแล้วจะแบบวันช็อตได้ง่ายๆเพราะว่าจังหวะการใช้วอยรัชก็เหมือนกับมีซอนยากไกลๆในตัวใช่แล้วต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับแต่สำหรับลียาบครับเรื่องการคอนเทสและเรื่องทีมไฟต์ผมมองว่าเขาทำได้ดีเช่นเคยนะเพราะฉะนั้นการคอนเทสต์มังกรตัวต่อไปซึ่งเป็นมังกรสำคัญด้วยน่าจะสนุกครับกำลังจะเข้าสู่นาทีที่20ฮะบารอนนาชอร์กำลังจะเกิดเอาละครับตอนนี้นี่มังกรไฟเกิดก่อนบารอนนาชอร์ฮะเพราะฉะนั้นมังกรไฟน่าจะมีเรื่องก่อนนะเปิดแล้วฮะอินฟินิตี้สบายครับไม่มีการคอนเทสต์จากฝั่งซิวูได้เลยฮะยังไงทีมไฟเพรสเซนต์ยังคงเป็นลีอาที่ดูดีกว่าเพราะว่าเจส503เนาะตอนเหนื่อยหน่อยแข็งแกร่งจริงฮะอสวโดนไปแบบนี้แรงมากเลยครับผมต้องเรียงวับตัวเองหนีออกไปฮะแกมซ่าไล่ตามไม่ทันนะอีกอย่างนึงที่อันตรายมากๆตอนนี้ของลิยาดด้วยก็คือเรื่องของ Power Spike ฮะได้เป็น Rage Blade มาแล้วสำหรับจารีโอ้โหต้องหนีฮะหนักเลยครับเอาแล้วก๊อปเลียมวอลมาใส่เข้าไปแบบนี้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สไลด์โดนเปิดเข้ามาแล้วแรงเหลือเกินแล้วเพย์อยู่กำลังแบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันครับเพย์ตายตามลงไปและตอนนี้อยู่ดีก็หายไป2คนครับสำหรับฝั่งของสตีลวูฟครับโอ้โหแล้วเพย์เป็นคนจะดักฆ่าเขาเองนะแต่ว่าทำไม่ได้ไม่ไหวจริงครับเปิดริปเปอร์โร่ด้วยครับมาโบ๊ะ1ทีฮะโอ้น่าจะได้มากกว่า1ทีด้วยฮะอย่างน้อยๆฮะได้ไปแล้ว1ป้อมป้อมที่2ด้านในฮะinhibitor turret ขอ1มงไหมไม่น่าได้ไม่ได้ด้วยครับผมกันไว้ได้ดีครับผมสำหรับ Steel Wolf เมื่อกี้นี้นี่บอกเลยครับว่าเรียมวอลไปนี่สไลด์สะดุ้งเลยฮะไปโดดอยครับเคลียร์ขอแย่งนิดนึงครับวาจิวายได้ไหมแค่ตัวนิดนิดหน่อยๆใช่แล้วครับผมโดดอยก็เก็บไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวฮะคือจังหวะถอยกลับเนี่ยบุกเขาเสร็จแล้วเนี่ยขอติดไม้ติดมือกลับบ้านบ้างวะมิจฉาชีพฮะมิจฉาขโมยขี้ขโมยโอ้โหเดินผ่านเอาหยิบเล็กหยิบน้อยซึ่งเราก็เห็นเขาอินเวดเยอะมากเลยนะแต่ว่าหนึ่งอย่างที่น่าประทับใจคือแวนสูเซียนไม่ได้ห่างกันเยอะขนาดนั้นแล้วฮะใช่ฮะหาจังหวะได้ดีครับแวนสูในเกมนี้หลังจากที่เกมนำมากขึ้นเขาก็มีเวลาในการใช้กับการฟาร์มแล้วก็แน่นอนถ้าการแท็กเลนครับเพราะสังเกตดีๆว่าเลนเนอร์ในทีมของเขา CS ค่อนข้างที่จะไม่ได้ดีขนาดนั้นใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพนฮะใช่ครับผมเพนแล้วก็ตัวของอสูรด้วยนะครับผมที่โดนกดดันเลนค่อนข้างหนักเลยทีเดียวฮะแล้วตอนนี้กำลังจะเลื่อนมาเป็น Righteous Glory เป็นไอเทมชิ้นที่2ต่อจากเซราฟนะก็อย่างน้อยก็คือได้มีเลื่อนนะครับผมได้วิ่งเร็วด้วยนะเพื่อวิ่งใส่เขาแต่ว่าจะได้วิ่งใส่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูนะและแน่นอนนะสิ่งที่ดรอปไปก็คือเรื่องของดาเมจโอ้ยแล้วมีคนโดนแล้วคนนั้นคือสลายเรียบร้อยครับไม่ได้เข้าอุโมงค์เลยฮะตายคาปากท่อฮะเข้าท่อไม่ทันถึงก็ตายแล้วนี่แหละครับจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของบาร์นะคือเลือดนะไม่มีครับความนิ่มของเขาฮะยิ่งการซื้อไอเทมมาทุกชิ้นเลยไม่มีความเอ็นเลย
ครับผมเปิดไปที่บารอนชอแล้วฮะแกรี่ยืนซอยอยู่แต่ว่าแกรี่เริ่มเจ็บครับโดนบารอนตีไม่ได้ยืนแทงให้นานนะสำหรับทางที่เหลือแล้วมีอภิสวอยาดมาตรงนี้เหมือนจะไล่จับ YJY หรือเปล่าครับยิงมิสซิ่งช็อตโดนไปดึงดิโอ้กดฮิลเพิ่มความเร็วแล้วเดี๋ยวอุ้ย YJY มามุมแบบนี้ครับอาร์เคนชิปมาแต่ก็โดนอยู่ดิแล้วยังไงต่อต้องแฟลชหนีขึ้นไปเส้นแปดตามขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับ YJY ไม่น่ารอดโดนอีกไหนแล้วตายคาอากาศเลยฮะโอ้โหดับเลยฮะเมื่อกี้นี้แอบแบบเล่นตรงพุ่มเล็กด้วยฮะนึกว่าแบบเอ้ยตัวเองมีคอนโทรลวาดเผื่อว่าอีกฝั่งเขาจะหลงแต่จะเอะโดนพอดีโอ้คือมีดอันแรกที่วางเข้าไปในพุ่มนั้นนะเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับตรงกลางมาแกมซ่าเองเจอ1-1กับแอชเชอร์แต่ตอนนี้เริ่มสู้ได้แล้วฮะซับไรส์ลายยืนจ้องอยู่จะเมจิเคิลเจอนี่ไหมแต่ตรงกลางต้องรีบกลับไปกันแล้วฮะอินฮิบิเตอร์เทเรตโอ้แล้ววาราไซเทมแบบนี้ตีเร็วมากๆนะครับผมมีคนเอาเดโมลิชมาด้วยเพราะฉะนั้นหายไปเลยครับอินฮิบิเตอร์เทเรตฮะเอ็กโซเซนปากวอร์ดไว้เจอแฟนสื่อด้วยครับผมอินฮิบิเตอร์กันไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยมินเนี่ยนเหลือประมาณ4ตัวฮะไม่ทันเทรดมาด้านขวาพร้อมกับ YJY แต่โดนก่อนโอ้ยโดนไปก่อนแบบนี้สไลด์เริ่มไม่สวยครับผมแต่ว่าแฟนสู่เข้ามาถึงข้างหลังครับแล้วมีเทมเพิร์ตเฟสช่วยเพื่อนหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อะไรไม่รู้ว่าเทมเพิร์ตเฟสของใครครับแต่ตอนนี้ครับกลายเป็นว่าไซรัสครับยังไงโอ้งงไปหมดเลยครับเมื่อกี้นี่แบบทำไมทีเทมเพิร์ตเฟส2อันก็ไม่รู้แต่ว่าถือว่าเรียบออกมาได้ดีครับในไฟนี้ฮะโดนโดยดอยจุกไปดิเลสเลดเรียบร้อยโหแบบฮะเดี๋ยวแบบทำไมเทมเพิร์ตเฟสใส่พวกตัวเองคือโยนเทมเพิร์ตเฟสแรกกันเลยฮะแต่ว่าไม่ใช่แค่เทมเพิร์ตเฟสที่แลกกันคิวก็แลกกันด้วยโดยดอยตายไปพร้อมกับสไลด์อ่ะไอคนเดียวกันเลยนะที่ใช้เทมเพิร์ตเฟสทั้งคู่เลยใช่ครับผมก็จะฮ่าฮ่าหน่อยจังหวะนี้ก็ทึ่งว้าวกันไปโอ้ยงงเลยแต่อย่างไรก็ดีอินฮิบิเตอร์ถูกพังไปแล้วโดยลิยาพาสตีวูฟใช่แล้วครับจะต้องป้องกันที่เลนกลางอย่างหนักเลยครับตอนนี้และลิยาในเกมนี้นำค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับ 5,000 โกลด์ครับซึ่ง Q16 Q 5,000 โกมังกรอีก2ตัวผมบอกเลยครับบารอนาช็อตที่เกิดน่าจะไปโซนได้ไม่ยากครับ Power Spy ก็ถึงกันหลายคนแล้วฮะฝั่งของเรียบแต่ว่าตัวที่ต้องระวังเลยคือ Ezreal ของ Steel Wolf ที่เริ่มมาแล้วเหมือนกันถ้ามี Trinity Force มีมุรามานาและ Executioner Calling ด้วยนะเอามาตัดเลือดฮะครับไม่แน่ใจว่าคนที่เป็นเป้าหมายหลักน่าจะต้องเป็นไซรัสนี่แหละที่แบบจังหวะเด้งเลือดของเขามันน่าเกลียดเหลือเกินอ่ะใช่แล้วครับผมแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ก็เหมือนกันได้รับผลกระทบไปด้วยก็คือไทม์เคนช์ใช่แล้วมันทำให้วีเจเนเรตได้น้อยลงนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะรีดออกมาได้ทันหรือเปล่าเหมือนกันนะนี่คือเลือกออกมาเป็นไคฟอร์สเลยแล้วไม่ใช่บลูบิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือออลเดเมจเลยแต่ถ้าเกิดรีดมาไม่ได้ทันเนี่ยกลายเป็นว่ารีหยับเนี่ยได้เปรียบคือวายเจวายสายนี้อยู่แล้วฮะจะมาเล่นเซฟไม่มีปูดามกันไปด้านล่างล้อมไปที่อาเชอร์และเรเวอร์ไปแล้วจ้าเรียบร้อยครับถือว่าทำได้ดีครับอาซัวในการหนีออกมาฮะแล้วเราตีกันฮะอพิโซวอยาดกับเรเวอร์ก็เป็นยูทิลิตี้เหมือนกันเนาะไม่ได้เน้นในการใช้ในการเล่นไฟใช่แล้วตอนนี้ต้องยูทิลิตี้เพื่อหนีครับเพราะว่าดาเมจไอเทมดาเมจยังไม่มีครับสำหรับไรส์มีแค่เซอร์ราเป็นเบสโซโอ้เช็คได้ดีครับวายเจบายครับโดนไปที่แกมซ่าโดนตอดเหมือนกันนะทั้ง piercing arrow ทั้ง shock blast หลบกันมาเลยฮะโอ้แล้วป้อมพังอย่างไวเลยฮะโอ้โหแค่เจสที่สามารถยิงรัวได้แล้วก็แน่นอนแล้วฮะ demolish demolish จาก demolish และ trinity force ก็ขออภัย trinity force อยู่นู่นไม่ได้ช่วยโอ้ยมันมั่วไปเรื่อยอะไปเรื่อยก็เห็นไม่แต่เมื่อกี้มันมีอะไรเยอะเกินไปอะมันตุ้ม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 เลยนะครับตอนแรกก็แตกเลยแล้วมีลิชเบนไหมลิชเบนก็ไม่มีอีกเดเมจมันก็เวอร์จริงๆแล้วเยอะมากครับเยอะมากจริงๆครับแล้วตอนนี้นี่เหมือนเรียบจะโยกครับทำให้สตีวูฟนี่ไม่รู้เลยใช่ฮะต้องไปเลนไหนดีครับบารอนชอฮะเป็นเป้าหมายใหญ่ของเรียบในตอนนี้แล้วเปิดไปเรียบร้อยครับแกมซ่าครับเปิดให้เลยฮะโอ้ก๊อปเทมเพิร์ตเฟสมาอีกแล้วครับผมให้แจกตรงนี้บารอนชอเลือดค่อนเหลือไม่เยอะแล้วครับ 4,000 3,000 แล้วเหมือนจะขโมยไม่ได้ครับแวนสู่ครับแล้วโดนเทมเพิร์ตเฟสสกัดไว้เรียบร้อยเลยครับเกิดมาโดนเกี่ยวหรือเปล่าไม่โดนครับแต่โดนรูทเหมือนกันครับแล้วน่าจะตายต้องเรียก8ออกมาเลยฮะแล้วเมื่อกี้โดนเทมเพิร์ตเฟสตอนกำลังอยู่ในท่อพอดีด้วยนะไม่หลุดออกมาออกมาไม่ได้อุ้ยแล้วเหมือนจะโดนเบิร์ดแต่ว่าโดนเบิร์ดซะเองครับผมเพนะโอ้เกือบไปเหมือนกันนะเพนแล้วกลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะพยายามเข้าไปชิงโชคสมัยแย่งตัวบารอนชอได้เพราะว่าโดนเทมเพิร์ตเฟสกันเอาไว้ก่อนลียาบฮะได้บารอนชอไปโอ้สวยงามจริงครับผมตรงนี้ฮะลียาบแมคโครเกมแข็งเช่นเคยครับเพิ่งขโมยมานะเทมเพิร์ตเฟส
คือรู้สึกว่าสกิลอื่นๆมีให้ขโมยตั้งเยอะแยะที่แบบรีดาเมจเยอะไม่เอาฮะเอาเทมเพิร์ตเฟสฮะเอามาสกัดจังหวะดีกว่าครับน่าจะเป็นสกิลที่ดีที่สุดแล้วแหละในการแย่งเอาตีใหญ่ครับเวฟวอร์ฟเองน่าจะใช้ยากนิดนึงอีกอย่างก็มีอเบโซโวอยากอยู่แล้วที่พูดตรงๆว่าใกล้เคียงกันมากครับสำหรับประโยชน์ใช่แล้วครับผมโอ้ตอนนี้นี่เรียบแทบจะครองเกมนี้ไว้แล้วฮะแล้วมีอาเบโซวอยาชมาข้างหลังแบบนี้อาซัวโดนตี1ตี2ครับเริ่มดึกแล้วฮะแล้วอาซัวโดนปัดออกจากเพลย์บอลตัวเองไม่ให้หนีครับผมโอ้ว้าพังฮะแล้วเพย์ต้องวิ่งหนีแบบนี้จะหนียังไงมีการแอสคอยกลับไปที่ตัวเองแต่ว่าไม่ไหวครับแต่เชื่อมั่นในเรดบัฟแล้วเรียบร้อยครับเรดบัฟทำให้คุณได้จริงครับโดดอยฮะโอ้โหเขานวลไม่หมดเลยครับเขาบอกเขาพร้อมพูดพร้อมกับขยับแว่นจึ๊กๆ2ทีcalculated calculated เอาแล้วครับผมมังกร3ตัวของเขาบารอนบัฟครับเรียบที่เก็บได้กับอีก2คนครับน่าจะมุ่งหน้าไปจบเกมนี้ครับที่เลนล่างครับผม inhibitor turret ของฝั่ง Steve Wolf Guy R เจอมินเนี่ยนพร้อมกับบัฟบารอนชอมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับไปทันทีเลยเอาครับผมไม่รู้จะกันยังไงเหมือนกันนะสไลด์กับแวนซูครับผมเกมสุดท้ายของเขาหรือเปล่าครับเกมนี้ต้องการให้ได้สุดชีวิตครับโอ้ไม่โอ้โหไม่มีลุ้นแล้วแบบนี้หรือเนยสดก็ไม่รู้ละลายเร็วขนาดนี้แบงกันเองเข้ามาพยายามจะเก็บแวนซูไปได้ครับลอเรนซ์เวทต่อสวยงามมากครับเพลงดาบของเอ็กโซเซนมีวอยรัชเข้ามาแล้วทวงเวลาด้วยตัวทองอีกครับแต่ว่าแกมซ่าไม่สนขอยิงบ้านอย่างเดียวแล้วเรียบร้อยครับเลียไปต่อในรอบเซมิไฟนอลส์และเป็นชัยชนะของเรียบเกมมิ่งไปฮะสวยงามอีกแล้วฮะเรียบครับโอ้โหเกมนี้นี่คล้ายๆกันเลยนะใช่คือต้นเกมโดนก่อนแต่เกมนี้โดนก่อนก่อนโดนหนักมากเลยฮะโดยเฉพาะยิ่งการเดินเกมของแวนสูที่ต้องชมจริงๆกับเว็บไซต์ของเขาใช่แต่ก็นะความสามารถในการเล่นที่นิ่งกว่าของเรียบจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการทีมไฟต์หรือการเล่นจังหวะซ้อนสวนให้ศัตรูโอเวอร์เซนเข้ามาก่อนครับแล้วดักด้วยการเทเลพอร์ตบ้างด้วยการส่วนไฟด้วย CC บ้างและสิ่งที่เราเห็นในเกมนี้อีกครั้งคือแกมสุเทเลพอร์ตลงมาเกมซ่าขอให้แวนซูกับแกมซ่าเออมึนๆ อยู่เลนเดียวกันเยอะไปเลยนะฮะเป็นแกมซ่าที่เทเลพอร์ตลงมาเซฟเดอะเดย์อีกแล้วใช่แล้วครับผมแล้วโอ้บอกเลยว่าเกมนี้เราได้เห็นลีกออฟเลเจนด์แมคโครเกมที่จริงจังมากๆจากรีแอบแล้วแบบมันทำให้เห็นเลยว่าเอ้ยแพ้ต้นเกมไม่เป็นไรถ้าแมคโครเราแข็งพอเราฟิกเกมกับอะไรค่อยๆทำทีละนิดแล้วถ้าเกิดว่ายังนิ่งแบบนี้อยู่ผมบอกเลยฮะน่ากลัวครับเรียบเมกาอีสปอร์ตนะต้องไปเจอกับเขาในวันพรุ่งนี้โอ้แล้วน่าดูมากเลยคู่นี้ครับมันแน่มันแน่นอนครับก็จะบีบหัวใจกันหน่อยๆแล้วสำหรับคู่นี้เพราะว่าแฟนๆชาวไทยเหลือทีมสุดท้ายทีมเดียวแล้วให้เชียร์ใช่แล้ววันนี้เดโทเนเตอร์ในแมตช์ที่1ท้าทายกับทางแอ็กซิสแอมไพร์ไปใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับกลายเป็นว่าเกมนี้ครับเรียบทำผลงานออกมาได้ดีเช่นเคยนะแต่เดี๋ยวเราไปรอดูว่ามันจะมีช็อตเด็ดๆไหมตรงไหนดีกว่าเพราะว่าผมมองว่าเกมนี้มีช็อตเด็ดๆเยอะมากเลยทีเดียวครับผมในการทีมไฟท์สำหรับทั้ง2ทีมเลยนะน่าจะได้เห็นช็อตเทเลหรือมั้งน่าจะเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ฮะด้านบนเองก็เป็นอ๋อช็อตที่อาเชอร์ทำตัวห้าวหาญเป่าประกาศว่าฉันแบ็กดีมีเพื่อนมาแต่ดวยดอยเองก็รู้นะเตงตาพิเศษเห็นนะนี่ฮะอาเชอร์เองทำตัวห้าวหาญแต่ว่าดวยดอยเห็นดังนั้นปั๊บเอาเด้พร้อมที่จะรอซ้อนฮะแล้วด้วยความที่แกมซ่าเองได้เปรียบกว่าได้มาอยู่แล้ว2คิวตอนที่ก่อนจะเริ่มไฟเนี้ยอยู่ที่20ทำให้เขาสามารถที่จะพลิกครับจังหวะการแกงตรงนี้เป็นการไฟกัน2ต่อ2แล้วแน่นอนครับจังหวะสเกิร์มิชต้นเกมที่เจสได้เปรียบอยู่แล้วโอ้โหเช่นเดียวกันกับตัวของไซรัสที่แฮปปี้จะเล่นครับได้รับชัยชนะไปในไฟตรงนั้นแล้วก็เริ่มไหลมาหลังจากนั้นเลยนะแล้วก็เนี่ยครับถ้าเราดูกราฟดีๆครับหลังจาก13นาทีคือยาวเลยครับเรียบค่อยๆทำเกมแล้วกราฟแบบนี้เราเห็นแล้วเรารู้สึกเลยว่าเอ้ยมันไม่ใช่การที่แบบพลาดหนึ่งจังหวะมันคือการลงโทษคนพลาดแล้วโอ้โหไหลยาวเลยทีเดียวครับผมค่อยๆเล่นแมคโครเกมแข็งทำให้ตอนหลังการเงินนำไปถึง 10K ได้ฮะแล้วอยากให้ดูดาเมจสปลิตครับผมแอรีเลียเลียนกลางแทบไม่ได้เล่นเลยฮะเกมนี้เป็นเจสโชว์อ่ะพร้อมกับในเวลาเลทเกมที่วารัสเองก็ได้ทำดาเมจเพิ่มเติมแต่ว่าหลักๆแล้วคือเจสจริงๆอ่ะโอ้แกมซ่าอีกแล้วครับและเป็นแกมซ่าอีกแล้วครับสำหรับ MVP ในเกมนี้ครับไม่ได้ก็บ้าแล้วเคดีอยู่ที่ 705 Heal Participation อยู่ที่ 63.2% ฮะและทำดาเมจไปถึง 30% ให้กับทีมเขา 30% ของทีมเลยนะครับผมนั่นคือเยอะจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราเฉลี่ยกันแบบโง่ๆเลยอ่ะก็คือ5คนนะครับ 100% ก็คนละ 20% นี่คือ 30% นะครับมากเยอะมากจริงๆสำหรับแกมซ่าในเกมนี้ชอบการที่เขารู้ power spike ตัวเองด้วยในการที่เทเลพอร์ตลงมาแล้วก็เอาหน้าถ่ายเลยฮะแล้วชิ้นแรกมาแบบนักฆ่าเลยฮะหยิบเป็น Dust Blade of Dark Tower มา
ใช่แล้วครับผมกับ To the Sky ตัวไหนตัวนั้นแบบบายๆแน่นอนเลนเจสได้ดุดันมากจริงๆครับทำให้ตอนนี้นี่บอกเลยครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าดูสุดๆไปเลยครับผมท่านผู้ชมทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับว่าพรุ่งนี้เรามีอีกวันหนึ่งเป็นรอบเซมิไฟแนลแล้วแล้วหลังจากพรุ่งนี้ไปรอบชิงชนะเลิศวันที่15ห้ามพลาดเด็ดขาดเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านสนับสนุนด้วยด้วยการแชร์กันนิดนึงใช่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีโพสอะไรเรื่อยๆนะครับผมแม้ว่าจะเป็น Facebook ของ League of Legends C Tour นะครับผมหรือว่า Facebook ของเรา2คนก็ได้เราก็จะช่วยแชร์กันมั้งนะปั๊มกันเข้าไปล่ะ ปั๊มกันเข้าไปนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเชียร์เหมือนกันเพราะว่าเมก้าครับอีกนิดเดียวเมก้าจากไทยเราด้วยนะเพราะว่าเราก็เชื่อว่าแฟนๆจากประเทศไทยเนาะแฟนๆเมก้าก็น่าจะมาให้กำลังใจกันเยอะครับผมอีก2 Base of Series เท่านั้น To World Championshipใช่แล้วครับผมนิดเดียวเท่านั้นเองครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับวันนี้ฮะเรามาสรุปคะแนนกันดีกว่าครับ Detonator ครับผมเจอกับ Axis Empire โดนไป 2-0 ฮะซึ่งถือว่าเกมแรกอาจจะหนักหน่อยเกม2ทำได้ดีแล้วในช่วงต้นเกมแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆว่า Axis Empire นิ่งมากๆและ Vladimir 2เกมติดฮะสร้างปัญหาเยอะเกินไปจริงๆใช่ครับแล้วก็มาต่อที่เกมที่2ครับ Riot ครับโหชนะ Steel Wolf แบบค่อนข้างที่ราบรื่นเลยนะเกมแรกก็พอๆกันฮะเกมแรกไม่เป็นไรเกม2แอบเจ็บๆหน่อยในช่วงต้นเกมใช่ฮะแต่ก็ไม่ต่างกันกับคู่แรกครับคือนิ่งและส่วนไฟได้ดีใช่เลยครับผมแต่ว่าสิ่งที่น่าจะดูมากกว่าเกมในวันนี้คือเกมในวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละครับผมโอ้โหวินเจอกับ Axis Empire และ Mega Sport เจอกับ Riot ครับผมบอกเลยครับว่ามาอีกแล้วคู่ใหญ่ของเราครับ Mega Riot ฮะคือมองขวาไปเนี่ยพูดตรงๆว่าเป็นคู่ชิงของ Tournament 4มาหลายครั้งอยู่เหมือนกันหลายปีหลายซีซั่นหลายสปริตเหลือเกินแล้วนี่แหละครับผมตารางวันพรุ่งนี้ครับเริ่มเหมือนเดิมนะครับผมอย่าไปหลงกลนะนี่คือ GMT โบ8นะครับครับผมต้องลบเลขตัวนั้นถ้าเกิดข้างบน18ต้องบอกว่าเป็น17ก็คือ 5 โมงเย็นบ้านเราแล้วก็คู่หลังก็เป็น 2 ทุ่มบ้านเราใช่ครับโดยประมาณขึ้นอยู่กับว่าคู่แรกเราจะมีเกมที่3หรือเปล่าด้วยนะแล้วก็เกมยาวมากน้อยขนาดไหนครับแต่นี่คือตารางเกมในวันพรุ่งนี้ฮะคู่หลังนี่แบบโอ้โหบล็อกบัสเตอร์แน่นอนแล้วฮะโอ้โหต้องดูต้องดูด้วยว่าวินกับ Axis Empire สภาพจะเป็นไงเพราะว่าวินเองก็เข้มมากแน่นมากในทัวร์นาเมนต์นี้แต่อะไรอะไรก็ไม่แน่ครับใช่ครับผมมองว่าในฟอร์ม Axis Empire วันนี้ผมว่าวินก็น่าจะต้องศึกษาพอสมควรนะเพราะว่าเข้มพอสมควรเลยครับสำหรับ Axis Empire ใช่แล้วฮะพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดจริงๆครับผมใช่แล้วครับผมเราสองคนนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆในการพากทั้งพรุ่งนี้แล้วก็ทั้งแกรนด์ไฟนอลของ LEC ด้วยเพราะว่าเราเห็นเลยว่าหลายๆทีมรวมถึงสตีวูฟด้วยพัฒนามาเยอะมากๆจนมาถึงวันนี้ฮะใช่แล้วนี่คือหัวกะทิแล้วจริงๆครับของทางซาวิสเอเชียเพื่อที่จะหาทีมอันดับหนึ่งของรีเจียนนี้ไปเป็นตัวแทน represent พวกเราใน World Championship ใช่ครับซึ่งก็นะความภาคภูมิใจแหละใช่ครับผมก็ต้องมาดูแหละครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงใครจะได้ถือถ้วย LST แต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนผมเลสเลดครับและผมฮิโก้ฮะเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
Let's go!